ถุยบ้าอะไรแบบของเมืองทองนะคะก็ขอบใจนะคะขอบคุณนะคะที่ทำป้ายอุตส่าห์ลงทุนเสียเงินไปทำป้ายนะคะแต่อยากบอกว่าไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าวันนี้วีดัมได้3แต้มกลับบ้านดีใจมากกว่านะคะเสียเงินทำป้ายก็เสียไปนะคะฝั่งนู้นฝั่งคุณนะคะแต่ขอชื่นชมนะคะแฟนบอลของเมืองทองอุลตร้าเมืองทองนะคะโดยส่วนตัวต้องบอกว่าไม่เคยนับเอ็นโซนเป็นกองเชียร์นะคะแต่ว่ายอมรับมิตรไมตรีจากอุลตร้าเมืองทองนะคะเพราะว่าเขาคือกองเชียร์จริงๆก็คือว่ากันในเกมจบก็จบนะคะก็ขอบคุณแฟนบอลเมืองทองดีๆทุกคนนะคะส่วนเกมวันนี้ก็ดีใจที่เก็บ3แต้มได้สามารถลบล้างคำว่าเมืองทองไร้พ่ายได้นะคะเพราะว่าเตรียมเพลงมาร้องในวันนี้ตั้งใจมากว่าวันนี้ต้องชนะแน่ๆแล้วก็เมืองทองให้ตั๋วเรามาจำนวนจำกัดนะคะแล้วก็ไต่ก็เอากองเชียร์มาจากบุรีรัมย์แค่276คนที่เหลืออีก800กว่าใบก็900ใบแล้วก็เอามาจำหน่ายให้กับแฟนบอลซึ่งต้องบอกว่าดีใจมากที่มีแฟนบอลจากหลายๆจังหวัดนะคะมาเข้าคิวเราบอกเราจะเริ่มขายตั้งแต่บ่ายสี่โมงแต่คนมารอตั้งแต่หกโมงเช้านะคะเพื่อมาเข้าคิวขอซื้อบัตรนะคะซึ่งไม่เคยเป็นประวัติการอย่างนี้ก่อนแล้ววันนี้ก็ยังมีคนอีกตั้งเกือบ200กว่าคนที่เข้าไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีตั๋วจริงๆนะคะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณในความมีน้ำใจความเสียสละของแฟนบอลที่ได้กรุณาเสียเงินนะคะเข้ามาชมมาให้กำลังใจนักเตะของเราในวันนี้ดีใจค่ะที่ได้3แต้มก็ได้บอกไว้แล้วนะครับว่าแพ้ใครแพ้ได้แต่ไม่แพ้เมืองทองวันนี้เมนูที่จัดให้แฟนบุรีรัมย์ยูไนเต็ดทุกคนคือยำคาบ้านวันนี้เราพิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าทีมไหนเก่งที่สุดในประเทศไทยเพราะฉะนั้นขอบคุณผู้เล่นคนที่12แล้วขอบคุณแฟนบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดทุกคนที่ให้กำลังใจผมยืนยันว่าเราจะเดินหน้าเพื่อคว้าทุกแชมป์ในปีนี้กลับไปไว้ที่บุรีรัมย์ครับขอบคุณมากครับ